มาดูข้อนี้นะครับแท่งไม้มวล m เท่ากับ150กิโลกรัมนะครับแท่งไม้นี้ก็หนักเหมือนกันนะครับ150กิโลกรัมมีความหนาแน่นหรือว่าตัวโลของไม้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ850กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าความหนาแน่นเนี่ยมันน้อยกว่าน้ำเพราะว่าโลน้ำมันมีค่าเท่ากับ10กำลัง3หรือว่า 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นถ้ามันความหนาแน่นเนี่ยมันน้อยกว่าน้ำแสดงว่าไอ้ไม้เนี่ยลอยน้ำแน่นอนนะครับก็ไก่โจทย์ถามว่าปริมาตรส่วนที่ลอยพ้นผิวน้ำเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเอาไปลอยในน้ำเนี่ยแท่งไม้ก็จะมีทั้งส่วนที่มันจมแล้วก็ส่วนที่ลอยนะครับเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับตัวนี้คือ V หรือว่าปริมาตรส่วนที่จมนะครับแต่โจทย์เนี่ยถามปริมาตรส่วนที่ลอย V ส่วนที่ลอยนะครับโจทย์ถามด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามลักษณะนี้นะครับเราเป็นเรื่องของแรงลอยตัวนะครับสมการของแรงลอยตัวเนี่ยถ้าเรานึกออกเนี่ยเราจะพบว่าแรงลอยตัวหรือว่า buoyancy force FB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ rho V G นะครับ G V ตัวนี้คือปริมาตรส่วนที่จมนะครับส่วนโลตัวนี้เป็นปริมาตรของเหลวนะครับหรือว่าอันนี้เป็นปริมาตรของน้ำนะครับก็คือแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่อันนั้นก็เป็นหลักการนะครับแต่ว่าสมการก็คือโล v g นะครับซึ่งแรงลอยตัวเนี่ยมันจะมีทิศขึ้นนะครับ f v แต่ถ้าตามลักษณะเนี่ยมันก็จะมีแรงที่กดลงก็คือน้ำหนักของไม้นี้นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะนี้มันจะอยู่ในลักษณะที่สมดุลหรือว่ามันจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือว่าไม่เคลื่อนที่ลงเราก็จะพบว่าแรงลอยตัวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ mg นั่นเองนะครับแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันนะครับเป็น m ของไม้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ rho v จมนะครับแล้วก็ g นะครับตรงนี้มวลของไม้เนี่ยเรารู้นะครับ rho ของน้ำเนี่ยเรารู้ g เนี่ยตัดได้เพราะฉะนั้นเราจะได้จากสมการนี้คือเราจะได้ปริมาตรส่วนที่จมนะครับลองหามาก่อนนะ m 150กิโลนะครับจะมีค่าเท่ากับโลของน้ำนะครับของไหลของเหลวที่ถูกแทนที่แต่ว่าถ้าเป็นน้ำเกลือน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยโลก็จะเป็นอันอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นของน้ำเนี่ยเป็น10กำลัง3นะครับแล้วก็ v ส่วนที่จมเพราะฉะนั้น v ส่วนที่จมย้าย10กำลัง3หรือว่า 1,000 ไปหารเนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ0.15 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้แต่โจทย์ไม่ได้ถาม V จมโจทย์ถามปริมาตรส่วนที่ลอยเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คือเราก็จะต้องหาปริมาตรทั้งก้อนเลยนะครับหาปริมาตรทั้งก้อนก่อนนะครับ V all V ทั้งหมดนะครับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลบกับปริมาตรส่วนที่จมก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรส่วนที่ลอยนะครับประเด็นคือปริมาตรทั้งหมดเนี่ยหาจากไหนก็หาจากโจทย์ให้ตัวโลมานะครับความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเนี่ยสูตรของเขาก็คือโลเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าโลของแท่งไม้เนี่ย850ก็จะมีค่าเท่ากับมวล m ก็คือ150หารด้วยปริมาตรทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น v เนี่ยยาว v ขึ้นมาคูณนะครับเอา850ไปหารก็เป็น150เนี่ยหารด้วย850นะครับจะเป็นปริมาตรทั้งหมดนะครับซึ่งถ้ากดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเราจะได้ปริมาตรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.17647 ลูกบาศก์เมตรนะครับข้อนี้ใช้จุดสุริยมเยอะนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากความไอปริมาตรเนี่ยนะครับมันค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าหน่วยมันเป็นลูกมันใหญ่ครับเป็นลูกบาศก์เมตรกำลัง3เพราะฉะนั้นหน่วยที่เราจะวัดเนี่ยมันต้องละเอียดหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้น V ในของส่วนที่ลอยนะครับที่ลอยก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรทั้งหมด 0.17647 นะครับแล้วก็ลบด้วยปริมาตรส่วนที่จมก็คือ 0.15คำตอบที่ได้ก็คือ 0.02647 นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรก็จะเป็นคำตอบในข้อกอไก่นี้นั่นเองนะครับสบายๆนะครับข้อนี้ไปดูข้อขอไข่นะครับถ้าต้องการเนี่ยให้แท่งไม้เนี่ยจมพอดีนะครับจะเอาแท่งเหล็กที่มีความถ่วงจำเพาะ 7.8 นะครับและหนัก 259.4 นิวตันวางบนแท่งไม้หมายความว่างี้นะครับหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยมันลอยอยู่แต่ว่าถ้าเราต้องการให้ไม้เนี่ยมันจมพอน้ำพอดีนะครับโจทย์บอกงี้นะครับจะต้องมีแท่งเหล็กอยู่อันนึงมาวางไว้ข้างบนตรงนี้แท่งเหล็กนี้มาวางไว้นะครับจะก็จะจมพอดีเลยนะครับโดยแท่งเหล็กนี้มีความถ่วงจำเพาะหรือว่า S นะครับความถ่วงจำเพาะเนี่ยมีค่าเท่ากับ 7.8 นะครับซึ่งความถ่วงจำเพาะเนี่ยนะครับ S เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเป็น 7.8 นะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ขอโทษจะเป็นความหนาแน่นเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสมการก็คือความถ่วงจำเพาะเนี่ยคูณกับความหนาแน่นของน้ำหมายความว่านะครับหมายความว่าความถ่วงจำเพาะของเหล็กเอ้ยไม่ใช่ความหนาแน่นของเหล็กจะมีค่าเท่ากับ S คูณกับความหนาแน่นของน้ำก็คือหมายความว่ามีค่าเท่ากับ 7.8 เท่าของน้ำก็คือคูณด้วย10กำลัง3นะครับอันนี้ก็คือความหนาแน่นของเหล็กนั่นเองนะครับคำว่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยมันคือความหมายของว่าเป็นกี่เท่าของน้ำอันนี้ 7.8 ก็คือ 7.8 เท่าของน้ำและน้ำก็มีค่าเท่ากับ10กำลัง3นะครับอันนี้เป็นความหนาแน่นของเหล็กนะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร m กำลัง3นะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อหนัก 259.4 เหล็กเนี่ยนะครับหนักคำว่าหนักเนี่ยมันคือน้ำหนักคือตัว W หน่วยเป็นนิวตันนะครับมีค่าเท่ากับ 259.4 นิวตันนะครับตรงนี้คำว่าหนักมันคือน้ำหนักก็คือ mg นั่นเองเพราะ mg เนี่ยมีค่าเท่ากับ 259.4 นิวตันนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาอยากทราบว่าถ้านำแท่งเหล็กนี้ไปผูกกับแท่งไม้ถ่วงด้านล่างแท่งไม้จะจมหรือไม่แสดงว่าแทนที่จะเอาเหล็กไปอยู่ข้างบนไม่ใช่ละข้อนี้เอาเหล็กไปถ่วงอยู่ข้างล่างนะครับถ่วงอยู่ข้างล่างอันนี้คือเหล็กถ่วงอยู่ข้างล่างโจทย์ถามว่าแท่งไม้จะจมทั้งหมดหรือไม่นะครับวิธีการคิดง่ายมากนะครับก็เอาคอมมอนเซนส์ก่อนคำตอบก็คือจมไม่หมดนะครับคอมมอนเซนส์ก็คือทำไมถึงว่าจะบอกว่าจมไม่หมดเพราะว่าถ้าเราเอาเหล็กเนี่ยไปอยู่ในน้ำอีกนะครับไปอยู่ในน้ำอีกเดิมเนี่ยแรงลอยตัวเนี่ยจะเท่ากับของเหลวน้ำหนักของของเหลวทุกถึกแทนที่นะครับอันนี้ที่ผมเขียนเดี๋ยวนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นแรงลอยตัวตอนแรกแรงลอยตัวแค่เนี้ยปริมาตรของแท่งไม้ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะลอยทั้งแท่งไม้ทั้งเหล็กได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าแท่งไม้มีด้วยแท่งไม้ด้วยถ้ามันจะจมนะครับแล้วมันก็มีแท่งเหล็กด้วยแสดงว่าปริมาตรของเหลวส่วนที่เติมแทนที่เนี่ยมากขึ้นแรงลอยตัวก็เป็นไงครับแรงลอยตัวก็ FB เนี่ยก็มีค่ามากขึ้นด้วยเพราะว่า FB ปริมาตรมันเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรเท่า FB เนี่ยเท่ากับโลV จมคูณด้วย V เพราะฉะนั้น V จมเยอะขึ้นถ้า V จมเยอะขึ้นแรงลอยตัวก็เยอะขึ้นนะครับเพราะถ้าแรงลอยตัวเยอะขึ้นมันก็สามารถที่จะดันแท่งไม้เนี่ยลอยพ้นน้ำได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าตอบสั้นๆคือจมไม่หมดเพราะว่านะครับแรงลอยตัวเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะครับเนื่องจากปริมาตรที่จมเนี่ยมีค่าเยอะนะครับมันก็จะดันแท่งไม้ขึ้นไปนะครับแต่แค่นี้ไม่พอนะครับต้องยืนยันด้วยสมการด้วยนะครับเราจะยืนยันด้วยสมการอย่างไรนะครับลองมาดูกันการยืนยันการหาคำตอบด้วยสมการก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปก่อนนะครับก็จะมีแท่งไม้อยู่ลักษณะนี้นะครับปั๊บลอยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันลอยจริงหรือลอยไม่จริงก็ต้องยืนยันด้วยสมการด้านล่างเนี่ยเป็นแท่งเหล็กผมจะเริ่มที่สมการง่ายๆก็คือแรงลอยตัวเนี่ย
ก็จะมีค่าเท่ากับโล v ในส่วนที่จมแล้วก็คูณด้วย g นะครับคราวนี้แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างแรงลอยตัวเหมือนลูกเหมือนข้อกอไก่เลยนะครับ fb ดันขึ้นไปข้างบนก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่ดึงลงในที่นี้คือแรงที่ดึงลงมี2แรงคือ mg ของไม้บวกกับ mg ของอะไรครับของเหล็กนักศึกษานึกภาพออกนะครับเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นผมเขียนแรงลอยตัวเท่ากับ mg ของไม้นะครับบวกกับ mg ของเหล็กซึ่ง mg ของเหล็กเนี่ยมันคือตัว w หรือว่าเวทนั่นเองที่ว่าเท่ากับ 259.4 นะครับตรงนี้ก็คือ mg แล้วก็จะมีค่าเท่ากับโลของเหลวที่ถูกแทนที่ในที่นี้คือน้ำปริมาตรส่วนที่จมหาได้จากปริมาตรของเหล็กทั้งอันเลยเพราะว่าเหล็กจมน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็บวกด้วยปริมาตรส่วนที่จมนะครับของไม้ละกันลักษณะนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย g นะครับคำถามก็คือนักศึกษาจะเห็นว่าวิธีการหาเนี่ยสมมติว่าปริมาตรแท่งไม้เนี่ยเราหามาแล้วเมื่อจากข้อเมื่อกี้นะครับ v ไม้เนี่ยเมื่อกี้เราหามาก็คือ 0.15 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นถ้า v จมเราคำนวณได้เนี่ยมากกว่า 0.15 แสดงว่าอันนี้จมนะครับแต่ว่าถ้ามัน v จมเนี่ยมันน้อยกว่า 0.15 แสดงว่ามันลอยเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ลอยขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นหน้าตาของสมการเนี่ยเป็นแบบนี้เราลงไปดูในรายละเอียดว่าเรามีรู้ตัวแปรอะไรบ้างแล้วเราจะต้องหาอะไรบ้างนะครับลงไปในรายละเอียด m ของไม้เนี่ยรู้150น้ำหนักของแท่งเหล็กเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วคือ 259.4 โลของน้ำเนี่ยรู้แล้ว10^3นะครับปริมาตรของแท่งเหล็กตรงนี้เดี๋ยวเราต้องหาว่าเป็นเท่าไหร่เพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาโจทย์ให้มาแต่ความถ่วงจำเพาะให้มาแต่ w นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหาอย่างไรก็หาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับโลของเหล็กก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นนะครับเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรตรงนี้ครับคือปริมาตรของเหล็กที่เราจะหานะครับแต่ประเด็นก็คือตรงนี้เรายังติดอยู่เพราะว่าไอโลของเหล็กเนี่ยเรารู้แล้วก็คือ 7.8 นะครับคูณ10^3ก็จะมีค่าเท่ากับมวลของเหล็กตรงนี้เราต้องหาครับเพราะว่าหาจากไหนหาจาก W เนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลนะครับ mg นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น m ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ W หารด้วยG, ย้าย g มาหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แทน m ด้วย w หารด้วย g ก็จะกลายเป็น1ส่วน v เหล็กสิ่งที่เราต้องหานะครับคูณอยู่กับ w ส่วนด้วย g นั่นเองนะครับคือแยก m ออกมาแล้วส่วน b ตรงนี้มันหารอยู่ก็เป็น1ส่วน v นะครับนักศึกษาจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้ผมแทนค่าเพื่อที่จะหาปริมาตรของเหล็กออกมานักศึกษาก็จะได้7.8 คูณ10^3จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน v เหล็กคูณกับ w ที่โจทย์ให้มาคือ 259.4 แล้วก็หารด้วย g คือ 9.8 นะครับตรงนี้พอคำนวณแล้วเนี่ยเราจะได้ v เหล็กออกมานะครับซึ่ง v เหล็กที่คำนวณมาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับปริมาตรของเหล็กนะก็จะมีค่าเท่ากับ 3.3935 นะครับแล้วก็คูณด้วย10^-3นะครับอันนี้คือปริมาตรของแท่งเหล็กลูกบาศก์เมตรนะครับวิธีการหาก็คือย้ายวีเหล็กขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็ย้าย 17.8 คูณ10^3เนี่ยย้ายมาหารนะครับโอเคพอได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้ปริมาตรของเหล็กเนี่ยเข้าไปแทน
นะครับเอาเข้าไปแทนตรงนี้สมการก็จะกลายเป็นนะครับ mg ของไม้นะครับเขียนนะครับมวลของไม้ m 150 g ของไม้ 9.8 นะครับบวกด้วยน้ำหนักของเหล็ก 259.4 นะครับจะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับโลของน้ำโลของน้ำคือ10กำลัง3คูณอยู่กับ v ของไม้แล้วก็บวกกับ v ของเหล็กซึ่งเมื่อกี้นี้มีค่าเท่ากับ 3.3935 3.3935 คูณ10กำลังลบ3นะครับแล้วก็คูณด้วย g คือ 9.8 นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเพื่อที่หา v ไม้มานะครับวิธีการหาเนี่ยก็เอา2อันนี้บวกกันก่อนนะครับเอา2เทอมนี้บวกกันก่อนนะครับบวกกันได้เท่าไหร่นะครับได้สักอันนึงนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ชัดนะครับบวกกันได้สักอันนึงนะครับได้สักอันนึงนะครับย้าย10กําลัง3เนี่ยย้ายไปหารนะครับย้าย 9.8 จากคูณเนี่ยก็ย้ายไปหารอีกทีนึงนะครับพอหารได้เท่าไหร่ก็ย้ายบวก 3.3935 เนี่ยจากบวกอยู่ก็ย้ายไปทำทีละสเต็ปนะจากบวกก็ย้ายไปเป็นลบตรงนี้นักศึกษาจะได้ปริมาตรของไม้ส่วนที่จมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของไม้ส่วนที่จมก็คือมีค่าเท่ากับนะครับปริมาตร0.17307ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ปริมาตรของไม้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.15 นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของปริมาตรของไม้เนื่องจากปริมาตรส่วนที่จมนะครับปริมาตรส่วนที่จมปริมาตรส่วนที่จม0.7307นะครับแต่ปริมาตรของไม้ปริมาตรของไม้อ๋อโอเคขอโทษผมเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับปริมาตรของไม้ไม่ใช่ 0.15 นะครับอันนั้นมันปริมาตรของไม้ส่วนที่จมในข้อ1แต่ปริมาตรของไม้จริงๆเนี่ย 0.17647 ครับนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าปริมาตรของไม้ส่วนที่จมเนี่ยน้อยกว่าปริมาตรของไม้ทั้งก้อนนะครับแสดงว่าจมไปไม่เต็มก้อนนึกออกไหมฮะมันเต็มก้อนเนี่ย 0.76176 แต่ว่าแค่จมเนี่ย 0.73 มันไม่เต็มก้อนวันนี้ก็ตอบได้ว่ามันจมไม่หมดขออภัยนะครับผมตัวเลขนี้ผม 0.15 ไม่ใช่นะครับเป็น 0.17647 เป็นปริมาตรของไม้ทั้งก้อนนะครับก็มาเทียบกันนะครับโอเคนะข้อนี้น้ำหนักก็เยอะนิดนึง10คะแนนนะครับก็อาจจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงแต่ว่าคีย์หรือว่าหัวใจสำคัญของข้อนี้คือสมการแรงลอยตัวเนี่ยครับไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นลอยตัวแบบไหนเนี่ยหัวใจของมันคือแรงลอยตัวนักศึกษาก็ต้องเช็คให้ได้ว่าโอเคฝั่งแรงลอยตัวเนี่ยมันคือน้ำหนักนะไม่ว่ามันจะลอยหรือว่ามันจะจมนี่แหละนะครับมันคือไม่ตอนลอยนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งของส่วนที่จมนะครับก็เท่าโล v จมนั่นเองคูณกับ g นะครับโลเป็นปริมาตรของไอ้เป็นความหนาแน่นของเหลวในที่นี้คือน้ำนะครับคีย์คือ2บรรทัดแรกนะครับคีย์คือ2บรรทัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องแม่นนิดนึงนะครับแล้วที่เหลือก็หาตัวเลขหาตัวแปรเนี่ยมาใส่นะครับโอเคนะวันนี้ก็หมดนะครับก็ขอบคุณนักศึกษามากนะครับขอบคุณครับ